ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะในสังคมเราเนี่ยมีคนที่ออกมาช่วยทำงานที่เรียกว่างานจิตอาสาเนี่ยมากมายนะคะมีแทบทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทุกชุมชนแล้วก็หลากหลายองค์กรที่ลงมาทำอย่างนี้แต่ก็อาจจะไม่ได้มาประชาสัมพันธ์ไม่ได้มาพูดผ่านใครทำไปก็ไม่มีใครรู้นะคะแต่รายการของเราจะเป็นสื่อกลางค่ะที่พยายามคัดสรรคนที่ทำความดีทำงานให้สังคมทำงานจิตอาสาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำความดีจนได้รางวัลเนี่ยนะคะก็จะนำมาให้เล่าประสบการณ์นะคะเล่าถึงอุดมการณ์วันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะถือว่าเป็นคนดีที่ทำงานปิดทองหลังพระค่ะเป็นคนใต้นะคะมาไกลจากนครศรีธรรมราชทีเดียวเป็นอาสาสมัครนะคะพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชขอต้อนรับคุณจินดาศรีนุรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอพม.นะคะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมากี่ปีแล้วคะเป็นตั้งแต่ปี46ตอนนี้ก็18ปี18ปีนะคะตอนแรกเนี่ยใครชวนขึ้นมาหรือมีคิดยังไงถึงเราอยากมาช่วยงานตรงนี้ก่อนหน้านี้ทำงานของบริษัทสยามกุลการค่ะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปี445ปลายปีมันเกิดเศรษฐกิจคลองสบู่ตั้งแต่ปี40ก็ลาออกมาลาออกก็มาอยู่ในชุมชนก็คิดตัวเองคิดไว้ว่าคือจากดูข่าวในพระราชสำนักในหลวงรัชกาลที่9จะดูแลห่วงใยราษฎรเสมอตัวเองก็คิดว่าเราถ้ามีโอกาสจะเข้ามาทดแทนแผ่นดินก็ในช่วงจังหวะที่ลาออกจากงานด้วยว่างจากการทำภารกิจงานประจำก็ในชุมชนเขาก็มาชักชวนว่าไปทำงานชุมชนได้ไหมเพราะว่าจากที่คนไม่รู้เรื่องก็เลยไปสมัครเป็นอพม.ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ต้นปี46ค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าลาออกงานตอนปี41 45ค่ะ45ปลายปีค่ะเห็นบอกว่าทำการเงินและบัญชีแปลว่าเรียนจบมาทางนี้เหรอคะจบปวส.แผนกบัญชีค่ะแล้วก็ทำบัญชีให้บริษัทสยามกุลการแล้วทำมาแล้วก็มาลาออกตอนนั้นลาออกอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นก็40เพราะตอนนี้มัน59จะ60แล้วค่ะ40ปี41ประมาณนั้น18ปีถ้าตอนอายุ41แล้วเราลาออกมาแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องภาระครอบครัวหรอคะต้องดูแลครอบครัวไหมคะคือตัวหนูคือสามีรับราชการทหารแล้วก็มีลูกหนึ่งคนลูกหนึ่งคนไม่มีปัญหาเรื่องฐานะทางครอบครัวค่ะก็มีเวลาที่จะมาทำการมีเวลาเพราะว่าสามีก็รับราชการอยู่ต่างจังหวัดลูกก็เรียนหนังสือมีบุตรชายคนเดียวค่ะตอนนี้ก็จบปริญญาตรีทำงานแล้วค่ะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาที่จะไปช่วยชุมชนไปดูแลชาวบ้านช่วยชุมชนตอนแรกๆนี่หรือเหมือนกับว่าตามเข้าไปตามเข้าไปคือตอนแรกๆก็ตามเข้าไปค่ะคือตอนแรกๆก็เป็นกรรมการหมู่บ้านเป็นกรรมเลขานุการเงินล้านแล้วก็ไปพี่เขาชวนไปสมัครอพม.นะคะตรงนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสของตัวเองที่จะมาช่วยดูแลคนที่เดือดร้อนเพราะจะดูข่าวตลอดเวลาก็คิดอยู่ว่าสักวันหนึ่งถ้าเรามีเวลาก็มองว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะท่านแต่คนเราเลือกที่จะทำความดีได้ก็อยู่ที่ช่วงจังหวะเวลาว่าเรามีเวลาไหมคือการทำความดีนี้มันออกจากใจนะคะท่านมันออกใจว่าเรามีจิตอาสาตรงนี้ไหมเรามีใจไหมหนูจะมองว่าการทำความดีหรือจิตอาสาเนี้ยไม่ได้มองว่าเราต้องเป็นคนร่ำรวยแค่ใจแค่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมเยียนพบปะของผู้ด้อยโอกาสซึ่งหนูอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีประชากร 260,000 กว่าคนอำเภอเมืองก็เยอะเราต้องไปทุกชุมชนทุกตำบลเหรอคะค่ะแล้วก็มี13ตำบล1เทศบาล1เทศบาลนคร1เทศบาลเมืองแล้วก็5เทศบาล13อบต.ค่ะแล้ว115หมู่บ้านเราลงพื้นที่เยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเรามีอาสาสมัครหรืออพม.อย่างนี้กี่คนคะใน
10กว่าตำบลคือณตอนนี้ของอพม.อำเภอเมืองเรามีอยู่800กว่าคนเราต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆหนูจะใช้วิธีการที่ว่าอาสาสมัครอย่างเป็นอพม.นี้เราไม่มีค่าตอบแทนค่ะท่านคือใช้บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าเป็นส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายที่ทำตรงนี้ตัวหนูเองจะเข้าไปในทุกองค์กรของเครือข่ายไม่ว่าเป็นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดหรือว่าองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับจิตอาสาหนูก็จะเข้าไปร่วมเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆศึกษาด้วยตัวเองเพื่อที่มีจัดประชุมก็อาสาไปเพื่อที่จะได้ความรู้มาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพราะอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ด้อยโอกาสอย่างคนพิการนี้ 50,000 กว่าคนแล้วค่ะท่านนะเวลานี้นะคะท่านเรื่องงบประมาณเราจะได้มาจากไหนเวลาจะไปช่วยใครต่อใครอย่างเงี้ยค่ะเพราะองค์กรที่เข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นกาชาดจังหวัดเป็นแม่ดีเด่นอะไรงั้นคือเราก็เข้าไปร่วมกับเขาแต่ถามว่าความช่วยเหลือจะลงมาถึงอย่างที่เราทำไหมไม่น่าจะถึงคืออย่างนี้นะคะหนูมองว่าหนูเป็นอาสาสมัครของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภารกิจคือเราชี้เป้าเฝ้าระวังสร้างกลุ่มเดิมเสริมกลุ่มใหม่แล้วก็ร่วมทำแผนชุมชนแล้วก็ประสานการสุขนอคืออย่างพวกหนูอย่างเงี้ยทำงานอาสาสมัครสุ่มเราก็ไปให้กำลังใจไปเยี่ยมเคสให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือนะคะท่านจากที่ทำมาเนี่ยค่ะช่วยมาแล้วกี่ร้อยรายเยอะมากเยอะมากมีช่วยแล้วหายมีช่วยแล้วตายมีช่วยแล้วดีขึ้นหนูขออนุญาตยกตัวอย่างเคสที่ประทับใจนะคะหนูเป็นอพม.หนูเคยจัดตั้งชมรมผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นคนเริ่มที่โดยที่ว่าหนูไม่ได้เป็นผู้ปกครองนะคะแต่ว่าเรารวมกลุ่มให้สมาชิกผู้ปกครองมีโอกาสมีอาชีพจนกระทั่งบัดนี้ยังบางมีครอบครัวบางหนูส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์การเลี้ยงไก่ไข่อย่างเงี้ยตรงมีบางครอบครัวที่เขาสามารถต่อยอดทำให้เขามีรายได้แล้วก็เด็กมีความสุขกับการที่ว่าได้ไปเลี้ยงไก่ได้ไปปลูกมะนาวอย่างเงี้ยหนูเคยจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อบจ.นะคะพาเด็กกับผู้ปกครองจำนวน150คนนะคะท่านไปครอบครัวอุ่นที่ชายทะเลมันเป็นบรรยากาศที่หนูมีความสุขที่สุดที่สามารถที่จะให้คนเขาออกมาเพราะส่วนมากผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยออกสังคมเขาจะอายก็เก็บลูกไว้ที่บ้านใช่ไม่ค่อยยอมรับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งคุณลุงอยู่ที่ตำบลมะม่วงสองต้นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่านอยู่กระต๊อบไปท่านเป็นคนกรุงเทพแต่ไปมีภรรยาใหม่ที่นู่นอาศัยอยู่ประมาณ30ปีท่านไม่มีบัตรประชาชนหนูก็ไปก็ดูแลนาการต้องไปสืบค้นว่าใครจะรับรองเขาได้ว่าเขาเป็นคนไทยคือมันเป็นกระบวนการที่ว่าไปในพื้นที่ชุมชนก็กำนันผู้ใหญ่บ้านอพม.นะคะก็ไปร่วมกันแล้วก็สืบไปว่าท่านเคยมีบัตรแต่ว่า30กว่าปีแล้วท่านไม่เคยมีเลยเพราะว่ามันหายสาบสูญไปแล้วบุคคลคนนี้ก็ติดต่อทางท่านนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่านไปทำบัตรประชาชนรายนี้60กว่าพอท่านมีบัตรประชาชนท่านเป็นคนพิการท่านก็ได้เบี้ยยังชีพได้เบี้ยยังชีพคนพิการอีกเป็นความภูมิใจที่ว่าอย่างน้อยที่สุดคนไทยก็ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการที่จะพึงจะได้รับในส่วนนั้นค่ะท่านค่ะแล้วรายที่เรายังรู้สึกแย่รู้สึกว่าโหยมันยังช่วยเขาไม่ได้เต็มที่หรือว่าไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันติดขัดอะไรที่ยังค้างคาใจอยู่มั้ยคะคือถามว่ามีเยอะคือในส่วนของงบประมาณใช่มั้ยคะอย่างผู้ด้อยโอกาสอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเหลือก็ได้แค่เคสละ 2,000 ถึง 3,000 บาทประมาณนั้นอันนั้นต้องต่อปีด้วยปีนึงได้ครั้งเดียวใช่ใช่ใช่ตรงนี้แต่ก็จะขอมาอีกเงี้ยก็ไม่ได้เพราะคนนี้เคยได้แล้วแต่มองว่าหนูจะมองว่าเขาไม่มีอาชีพ
รองรับตรงนี้อย่างน้อยที่2,000ใช้ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่บางคนคือเขายังคือเขาก็ดีใจตรงนี้แต่ว่าถ้าถามว่าความมั่นคงที่เราช่วยเหลือมันก็ไม่ได้มั่นคงเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเรามีงบประมาณใช่ไหมคะหนูว่าให้งบประมาณอย่างถูกต่อเนื่องแล้วก็ให้เขาเน้นเรื่องอาชีพให้เขาสามารถประกอบอาชีพได้ในครัวเรือนเพราะตอนนี้ที่เราช่วยเหลืออยู่จะเป็นรายบุคคลซะมากกว่านะคะท่านแล้วส่วนใหญ่เขามีอาชีพอะไรกันคะคือก็มีคนด้อยโอกาสนี่มันมีหลากหลายบางคนก็ลูกหลายคนรับจ้างทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนมากจะอาชีพรับจ้างทั่วไปฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่มั่นคงอะไรอย่างนี้พอเราไปพัฒนาเขาแล้วเราต้องหางานอาชีพให้เขาแล้วเราจะให้เขาทำอาชีพอะไรคะด้วยทักษะด้วยเงินทุนที่ไม่มีแล้วการทำอะไรมันก็ต้องมีตลาดบางทีให้ไปถักทอตะกร้าสารพรมแต่ขายไม่ได้คือที่มุมมองว่าตลอดระยะเวลาที่หนูทำหนูคิดว่าโครงการพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9จะมีประโยชน์สูงสุดคืออย่างคือสมมติว่าเขามีที่อยู่ไม่เยอะใช่ไหมคะท่านเขาก็สามารถที่จะปลูกผักปลูกอะไรสามารถกินเองแล้วเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจพอเพียงดีที่สุดค่ะท่านตรงนั้นคือสามารถที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมทำได้หมดในครอบครัวตรงนั้นค่ะท่านแล้วเวลาไปทำงานเนี่ยปัญหาอุปสรรคเวลาเราทำงาน18ปีที่ผ่านมาอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่บางทีต้องทำให้ท้อไหมดูหน้าอิ่มเอิบแต่ว่าคนทำงานถ้าลงพื้นที่จริงจังจะรู้ว่ามันก็จะเจอปัญหามันทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลายคนบอกว่าโอ๊ยทำการกุศลทำไมจะมีอุปสรรคมีแน่นอนมีค่ะท่านด้วยที่ว่าหนูไม่ได้เป็นคนฐานะร่ำรวยถูกไหมคะแต่เราก็อยู่ในคือบางทีพอไปเจอเคสที่เราอยากช่วยแต่เรากำลังไม่ไหวใช่อยากจะช่วยและพอประสานหน่วยงานของรัฐรัฐเขาก็มีกติกามีระเบียบกำหนดว่าได้ประมาณนี้ประมาณนี้ถามว่าท้อไหมบางทีก็ท้อแต่เคยคิดนะคะท่านว่าหนูไม่อยากไปละหนูไม่อยากทำแล้วแต่หันกลับไปมองถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยใช่นะคะคือนั่นแหละจิตอาสามีเยอะแต่คิดว่าคืออยากจะให้ช่วยดูแลกันนะคนที่ด้อยโอกาสมีเยอะมากนะคะแล้วต้องใช้เงินตัวเองเยอะไหมคะเวลาทำงานพวกนี้ใช่ค่ะใช่พอขับรถออกจากบ้านเราก็ต้องเติมน้ำมันรถแล้วเติมน้ำมันรถพอชวนเครือข่ายน้องๆไปต้องพาเขาทานข้าวต้องทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยถูกที่สุดข้าวกล่องก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงข้างทางวันนึงก็หลายร้อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกวันนะคะท่านแต่ก็แล้วก็เอาเงินสามีเอาเงินสามีตอนนี้สามีเกษียณหรือยังสามีเออร์ดี้แล้วค่ะท่านเออร์ดี้แล้วค่ะแล้วลูกทำงานแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วสิ่งของคุณจินดานี่ออกมาอย่างนี้ก็ไม่ได้บำนาญเพราะว่าไม่ใช่ข้าราชการใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีอาชีพอื่นอีกไหมคะนอกจากคือหนูก็ทำสวนนะคะท่านเป็นเกษตรกรด้วยค่ะปลูกอะไรบ้างคะหนูก็ปลูกยางพายางพันดีแล้วก็มีสวนทุเรียนสวนผลไม้ประมาณนี้นะคะก็ยังมีรายได้แต่ช่วงนี้ไม่มีเพราะว่ากำลังมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปลูกใหม่ค่ะค้นแล้วก็ปลูกใหม่นะคะท่านค่ะค่ะในกลุ่มคนที่เราช่วยนะคะมีไหมว่าช่วยแล้วเขาไม่ดีขึ้นช่วยแล้วเขาไม่เหมือนที่ว่าความพัฒนาของเขาคนบางคนก็งอมืองอเท้าหรือว่ารอให้เราช่วยอย่างเดียวช่วยแล้วไม่จบอย่างนี้มีไหมคะมีค่ะเพราะว่าคนมันมีหลากหลายอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนเราช่วยแล้วจะสำเร็จอาจจะก็ต้องรอช่วยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหนูมีเคสคือเคสนี้คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก6คนค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองตำบลท่าซักพอไปช่วยแล้วมันมีความสุขนะคะท่านคือเด็กๆ ก็ได้เรียนหนังสือดีกว่าเดิมวันนั้นหนูไปเจอท่านผอ.ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะคือโรงเรียนวัดนาวงอะค่ะท่านบอกว่าเนี่ยเด็ก2คนที่ไปฝากว่าน่ารักอย่างงู้นอย่างนี้คือสามารถทำกิจกรรมได้จากเด็กที่ต้องไปลำบากนี่ก็ใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปฝากโรงเรียนให้ค่ะใช่แล้วค่าเรียนค่าอะไรล่ะคือฟรีหมดค่ะท่านเคสนี้ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงพม.เคยไปเยี่ยมด้วยแล้วก็โดยที่ว่าสร้างบ้านคือใช้จิตอาสาโดยมีท่านนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันสร้างบ้านใหม่ปรับปรุงก็พอไปเงี้ยมันก็มีส่วนภาคีเครือข่ายมาร่วมด้วยช่วยกันในตรงนี้ค่ะท่านเวลาที่เราไปเนี่ยเราไปมือเปล่าไม่ได้ก็ต้องมีถุงยังชีพ
มีของเยี่ยมมีเงินติดไม้ติดมือเราเอาตรงนี้จากไหนคะคือถ้าสมมติว่ากรณีที่มีถุงยังชีพก็ต้องไปกับหน่วยงานพมจ.ค่ะสำนักงานพมจ.จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องอย่างนั้นต้องมีต้องทำเรื่องเป็นอะไรนะคือไปร่วมกับท่านไปร่วมกับทางพมจ.ไปร่วมกับทางจังหวัดท่านรองผู้ว่าอะไรอย่างนี้ที่ดูรายงานตรงนี้ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะก็มีเป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ที่เราลงพื้นที่พอใครบอกมาเนี่ยมันไปเอาของก็เป็นงั้นไม่ได้ไปมือเปล่าค่ะท่านแต่ท่านทราบไหมคะว่าไปมือเปล่าเนี่ยกำลังใจเขาสำคัญที่สุดไปถึงนี่เขาดีใจว่าเราไปเยี่ยมคือขวัญและกำลังใจคนแก่เด็กๆผู้พิการอย่างเงี้ยที่ไม่เคยออกไปไหนหนูมองว่าตรงนั้นบางทีมันไม่ใช่สำคัญทุกคนเสมอไปแต่กำลังใจว่าพอไปปุ๊บยายหนูมาอย่างนี้ให้พรอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับตรงนั้นคือเห็นรอยยิ้มของผู้รับนะคะบางรายที่เป็นผู้ด้อยโอกาสแล้วก็เจ็บป่วยหรือพิการเนี่ยซึ่งเราจะต้องส่งโรงพยาบาลต่อค่ะในฐานะที่เราเป็นอพม.เนี่ยเรามี authority หรือมีศักยภาพหรือมีช่องทางพิเศษว่าเขารับเคสจากเราเลยโดยที่ไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปจ่ายเงินมากมายมีไหมคะเราได้สิทธิพิเศษตรงนี้ไหมคะคือในระดับพื้นที่ก็สามารถที่จะประสานเครือข่ายเพราะการทำงานของหนูคิดว่าทุกส่วนไม่ว่าอสม.อพม.ผู้ใหญ่กำนันหน่วยงานรัฐภาคีเครือข่ายแม้กระทั่งมูลนิธิอย่างเงี้ยคือเราไอตอนส่งเคสไม่ยากแต่คนที่จะจ่ายค่ารักษาหาเจ้าภาพเนี่ยเพราะบางทีบางโรงพยาบาลก็ต้องมีบ้างไม่ใช่ว่าฟรีทั้งหมดนี่ค่ะถ้ามันต้องมีใครจะเป็นเจ้าภาพตรงนี้คือที่หนูผ่านที่หนูเจอมาคือส่วนมากเขาจะใช้สิทธิสวัสดิการบัตรทองค่ะก็ไม่ต้องจ่ายค่ะไม่ต้องจ่ายในส่วนนั้นนะคะค่ะพื้นที่แล้วอย่างคนที่ไม่มีบัตรประชาชนซึ่งอันเนี้ยมีเยอะที่ว่าเจ็บป่วยแล้วต้องใช้ตัวไหนคะคือเพราะบางคนไม่มีเลข13หลักไม่มีประชาชน13หลักใช่ไหมคะตอนของนครศรีธรรมราชตอนพื้นที่ของอำเภอเมืองใช่ไหมคะท่านนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่านน่ารักมากท่านจะประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำอพม.อสม.ตรงนี้ให้ตรวจสอบแล้วก็ทำบัตรมีเรามีหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำบัตรค่ะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีค่ะใช่ค่ะอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะโครงการไทยชนะของหนูคิดว่าของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้ 100% ทุกรายเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนไหนที่ไม่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดใช่ไหมคะใช่คนโบราณก็ยังไม่รู้สมาร์ทการ์ดทางนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขออนุญาตเรียนนะคะท่านวิทยาเขียวล่อจะให้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านส่งรายชื่อมาแล้วก็ท่านก็มีโมบายที่จะไปทำบัตรประชาชนทำบัตรประชาชนประสานทางธนาคารกรุงไทยออมสินและก็ทกส.ลงไปสแกนหน้าถึงบ้านนะคะตรงนี้ค่ะคนที่จะได้รับสิทธิ์รับบัตรไทยชนะเนี่ยค่ะต้องมีระเบียบยังไงคะต้องมีรายได้ไม่เกินเท่าไหร่ต้องเป็นคนยังไงคะฐานะยังไงคือตอนนี้คือได้ทุกคนนะหนูว่าทุกคนใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยถ้ายกเว้นคนที่คือคนที่ได้คือคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะค่ะแปลว่าเขาไม่มีข้าราชการอันนี้ทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรที่เรียกบัตรคนจนนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ค่ะถ้านอกจากนั้นหนูคิดว่าผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงคิดว่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้หมดค่ะคนละเท่าไหร่7,000นะคะได้เยอะอยู่ค่ะได้กันทุกคนเลยหนูคิดว่าน่าจะได้ทุกคนนะถ้ามองว่าคือถ้าภาคีเครือข่ายในพื้นที่แล้วก็ตัวลูกหลานแล้วเขาจำกัดอายุไหมคะคนที่จะได้เงิน7,000เนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่ค่ะตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะค่ะในการที่ทำมา18ปีค่ะคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับความเป็นอยู่ของคนไทยในวันนี้จากที่เราลงไปเนี่ยอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่คนไทยขาดไม่ได้หรือที่เขาขาดยังต้องการเรื่องนี้แหละสำคัญที่สุดคือหนูมองว่าถ้าเขามีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงค่ะค่ะถ้ามีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วในฐานะที่คุณจินดาลงพื้นที่เนี่ยการที่เขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนไทยเลือกงานใช่ค่ะแล้วถ้าเขาเลือกงานบางทีวันนี้เ
คนที่ไม่เลือกงานก็จะไม่ตกงานหรอกเขาอะไรก็ทำเพราะว่าคนที่ถูกเลิกจ้างเยอะมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทพูดภาษาอังกฤษได้เยอะแยะเขาพร้อมที่จะทำงานในขณะที่บางครั้งบางคนเรายังชินอยู่กับเรื่องเก่าๆไอ้งานนี้ไม่ชอบงานนี้หนักไปอันนี้ไม่ถนัดเวลาเจอแบบนี้ทำไงคะก็ต้องพยายามคุยให้เขาทราบว่าณเวลานี้เศรษฐกิจมันไม่เหมือนก่อนแล้วถูกไหมคะเราต้องดิ้นรนตัวเราด้วยอย่ามัวรอว่าคนอื่นต้องมาช่วยครอบครัวและตัวเราเองต้องช่วยตัวเองก่อนต้องช่วยตัวเองค่ะและต้องให้ความสำคัญกับในส่วนของพื้นที่ชุมชนเพราะเดี๋ยวนี้หนูจะมองว่าพื้นที่ชุมชนก็ส่งเสริมและก็ให้ความรู้ตรงนี้แต่ที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเราค่ะท่านผู้ชมคะเกือบ30นาทีนะคะกับคุณจินดาศรีนุรัตน์นะคะประธานอพม.นะคะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชคงได้เห็นนะคะว่าผู้หญิงที่มาทำงานบุญด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคนที่ลงไปตั้งแต่อายุ40กว่าจนถึงวันนี้18ปีนะคะก็ช่วยคนในพื้นที่ในชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มากมายคนที่ทำย่อมจะรู้ว่าปัญหาคืออะไรคนที่ทำย่อมมีความสุขใจที่ได้ช่วยนะคะจะสัมผัสได้ว่าคนที่ลงมือทำช่วยอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะหรอกค่ะแต่ใจเต็มร้อยเมื่อใจไปช่วยแล้วถ้าส่วนไหนไม่ได้ก็ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคเอกชนภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าเป็นอสม.ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์หาหลายๆหน่วยงานมาช่วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูรายการที่อยู่รู้บอกว่าแหมฉันยังไม่พร้อมจะช่วยใครเลยลองมาพิจารณาดูซิว่าเรารู้จักใครเราจะทำอะไรให้ใครได้บ้างในขณะที่เรายังมีลมหายใจค่ะ2นาทีสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็แฟน YouTube เยอะแยะเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณครอบครัวที่ให้โอกาสประทําตรงนี้และก็ขอบคุณเครือข่ายทุกคนไม่ว่าภาคีเครือข่ายไหนขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอบคุณเจ้าหน้าที่น้องๆของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยากจะบอกว่าการช่วยเหลือเราสามารถช่วยได้เริ่มจากตัวเราช่วยคนรอบข้างช่วยคนในชุมชนช่วยได้ในทุกโอกาสถ้าเห็นคนอื่นด้อยโอกาสกับเราอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนเขาหมวกทุกใบที่สวมมีค่าที่สุดสำหรับผู้ด้อยโอกาสอพม.คือหัวใจผู้ให้ค่ะนะคะทุกอาสาคือทำความดีแล้วก็คือให้จะมีความสุขกับการให้เหมือนกับดิฉันรับมา18ปีการทำงานช่วยเหลือผู้ได้โอกาสค่ะและนี่คืออีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัลประชาบดีนะคะรางวัลที่ได้รับประทานจากพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมศรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถค่ะได้ประทานรางวัลประชาบดีให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและผู้ได้โอกาสค่ะขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณจินดาศรีนุรัตน์นะคะขอบคุณค่ะหวังว่าคงจะอยู่ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ได้โอกาสในฐานะที่เป็นอพม.อีกไปยาวนานนะคะก็เป็นกำลังใจให้วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าสังคมไทยน่าอยู่เยอะนะคะถ้าดูรายการนี้แล้วก็มาฟังแขกรับเชิญของเราได้เล่าประสบการณ์ได้เล่าเรื่องต่างๆท่านจะรู้เลยว่าเราไม่มีใครที่จะโดดเดี่ยวนะคะหากว่าเรามีความมุ่งมั่นนะคะการแบ่งปันการช่วยเหลือนั้นยังจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยและคนไทยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ